สวัสดีครับปาร์ตี้เกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมของคริวก่อนครับสายยืนเลนนะครับเพราะว่าหลายเห็นว่าคนชอบเล่นเป็นสายป่าแต่ว่าช่วงนี้ป่าระบาดคนเล่นป่าเยอะยืนเลนบ้างก็ได้ครับการปรับเปลี่ยนไอเทมก็ไม่ยากครับแค่ว่าถ้าเกิดเล่นป่าออกเป็นอันนี้ชิ้นแรกครับโซลิเวอร์แต่ถ้าเกิดยืนเลนครับชิ้นแรกขอแนะนำเป็นสเปียร์ลองยิงนู้นครับผมทำไมเพราะคือก่อนครับต้องการก่อนในการยืนแรกกับศัตรูแล้วก็สำคัญคือลองกินรุดเนี่ยมันสแต็กแล้วลดเกาะศัตรูได้ด้วยสแต็กคือตีไปเรื่อยๆครับเกาะศัตรูจะเหลือน้อยนะเหลือศูนย์แล้วเห็นไหมจากร้อยเป็นสามเหลือศูนย์ครับทำให้ตัวที่โจมตีเร็วอย่างคิวก่อนนะครับลดเกาะได้เรื่อยๆนะเนี่ยเหลือศูนย์ตลอดมันก็ดีขึ้นกับเราและกับเพื่อนนะฮะสายนี้ชิ้นที่สองครับผมเป็นรองเท้าครับแนะนำเป็นวอลบูทครับเพราะว่าเราต้องการเก็บสแต็กให้ไวครับทั้งเรื่องพาสซีฟส่วนตัวด้วยแล้วก็การลดเกาะศัตรูด้วยฮะวอบูทำให้เราฟันไวขึ้นเห็นไหมแป๊บเดียว8สแต็กละผลคือพอเราสแต็กเต็มเราก็ฟันไวมากขึ้นครับแล้วถ้าเกิดเรากดบัฟเต็มสูบครับอย่างนี้ปับทั้งพลังโจมตีส่วนตัวทั้งพลังเวทจากสกิล2ครับแป๊บเดียวฮะเคลียร์หายไปเลยทีนี้3ครับมันถึงการป้องกันกันบ้างคิวก่อนเนี่ยมันเด็ดตรงที่ว่าการยืนแรกมันโหดครับดังนั้นต้องเอาให้โหดที่สุดครับออกเป็นเอจิสครับเพื่ออะไรเพื่อที่ศัตรูจะไม่ได้จมเพื่อที่ศัตรูจะได้ไม่กล้าโจมตีแรกกับเราครับเพราะการมีเอจิสเนี่ยศัตรูจะโจมตีช้ามากเนี่ยปึ๊บนะง้างไปครับนานๆกว่าจะออกพลาดทันทีทำให้การฟันแรกครับคิวก่อนได้เปรียบมากเวลามีเอจิสอยู่ป๊าบเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วก็สำคัญคือลดคูลดาวน์แล้วใช้สกิลพวกนี้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะแป๊บเดียวเนี่ยปึ๊บ7 5คิวกดตอนนี้กดบัฟครบของตัวเองฮะน่ากลัวมากครับฟันพีๆแรงๆแล้วก็เวลากดอัลติเมทเนี่ยไม่ติดสถานะครับเดินเร็วด้วยทำให้การสู้คิวกดครับต้องฟันมันให้ตายครับซึ่งถ้าเกิดมันมีเอจิสเนี่ยการฟันสดมันให้ตายเนี่ยเป็นเรื่องยากครับผมดังนั้นชิ้นที่3จึงแนะนำเป็นเอจิสนะครับชิ้นที่4ครับการโจมตีที่ดีต้องโหดสุดครับฟาสเนทารอนเพื่อพลังโจมตีของโจมตีหลุดเลือดครับฟาสเนทารอนนะครับเป็นไอเทมที่ดีมากกับคนที่ต้องการความเร็วโจมกับคนที่โจมตีไวนะเพราะว่ามันโจมตีเป็นเลือดแต่กับไอ้มังกรนี่ไม่น่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวฟันก่อนนะนิดนึงอ่ะเนี่ยดูดเรื่อยครับฟาสเนทารอนก็ดูดเลือดด้วยแล้วกดท่า2ดูดกันรัวๆคราวนี้ปั๊บเลือดเด้งเลยฮะเห็นป่ะชิ้นที่4เป็นฟาสเนทารอนนะเพราะว่าต้องการผลในการทำดาเมจ 8% จากเลือดเป้าหมายแล้วก็เรื่องของการดูดเลือดของโจมตีด้วยครับครบเครื่องกับคิวกอดมากครับชิ้นนี้ถัดไปครับชิ้นที่5อีกหนึ่งไอเทมที่โลกลืมครับนั่นคืออีฟิตคออันนี้นี่เขาน่าจะเป็นการอินดี้ของป่าซะส่วนใหญ่นะฮะออกทำไมออกเพื่อที่ว่าฟันเร็วมันเก็บสแต็ก2อันนะดูเวลาฟันเนี่ยปับกดท่าชับมันเร็วมากครับแล้วยิ่งนี่เป็นคนเนี่ยติดทั้งอีฟิตคอติดทั้งส่วนของฟาสเนทารอนแล้วฮะมันตายครับผมท้องแท้งเจอฟันรัวๆครับสลายหมดดังนั้นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แนะนำนะครับชิ้นที่5สุดท้ายครับชิ้นที่6แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ป่าจะเลือกเป็นสลิปสติงครับเราเน้นตีเร็วต้องตีเร็วให้สุดครับอันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหอย่างนี้นะดูติดปั๊บรัวเข้าไปฮะเนี่ยทั้งเร็วทั้งรัวครับมีกี้ให้มันตกใจเล็กน้อยด้วยครับและนี่ครับคือการออกไอเทมของคิวกอดสายยิเลนของปลาร์นะครับทวนกันใหม่มีอะไรบ้างโบเคนสเปียร์วอร์บูทเอจิสฟับเนทารอนอีฟิตคอแล้วก็สลิปสติงครับสายนี้เอาไว้เน้นเล่นสนุกฟันรัวๆนะครับไม่ค่อยถึกเท่าไหร่เวลาไปกับเพื่อนถ้าอย่าไปคนเดียวเดี๋ยวไว้จะทำสายเล่นคนเดียวให้ดูอีกสายหนึ่งสำหรับคลิปนี้ปลาร์ขอลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมฟันรัวมากๆใครชอบฟันรัวน่าชอบอะหมอกกับคนชอบฟันก็สายนี้เฮือ